สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองไปสู้คุณสู้คนครับพ่อกับเบาเท้าฮังนาชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมออมน้องงัวครับมื้อนี้ออมน้องงัวบ่แม่นน้องเมียได้พี่น้องน้องงัวไก่สาใหญ่ๆยังห่อนๆอยู่พี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อปู้ผู้น่ะออมใส่ผักอีเลือดใส่กับตำบักถั่วนํานะครับเอากับผักไอ้จากสวนน้องสาวกับผักจากสวนใหญ่เนี่ยนะครับมาใส่กับข้าวใหม่พร้อมเด้อพี่น้องข้าวใหม่หอมๆนี่พี่น้องโพดเอามาเสียมันก็เบาเท้าโอ้ลงตัวพี่ก่อนหอมห่วยพุ่งมินต่ำมาพี่น้องมาหมากกระเหย่าเลยเดี๋ยวนี้ไข่สาไข่สาใหญ่ๆนี่พอดีเป็นผู้เหนือพอดีแสบสิจุดตรวจได้บัดนึงว่าย่อมเย็นดีสวยโอ้คึมได้บัดนึงเสียงรถเกี่ยวเขาใหญ่เพิ่นเกี่ยวเขาพี่น้องช่วงนี้เริ่มมีมาแล้วฟูงบินต่ำเริ่มมาแล้วพี่น้องไข่สาอันนี้ไงหนุ่มเองขั้นเป็นว่าย่ำจะกี่เนาะไปเฝ้าน้องงัวนอนเฝ้าน้องงัวนี่อยู่ผุนแล้วตัวเฟื่องผุนแล้ว
เอาต้นหอมนี่ยุบกับอันนี้โอ้โล่งดังนี้นะโล่งคักด้วยทั้งเผ็ดทั้งโล่งดังอยู่ตัวนีหากกล้วยมันพี่น้องหยำปุดปุดดีโอ้ยตำหูตำหูวะตำทั่วกระจวดดีขนาดผักกาดสดๆใช่ครับขอโทษขออภัยด้วยเพียงเดียวยังไออยู่เลยบ่ฮั่นจวงครับประเดี๋ยวยังมีไออยู่ว่าแห้งไอแห้งใส่ตำบักถั่วบัดนี้
อากาศอันอากาศหินโมแห้งหินซำหนึ่งพอดีพี่น้องง่วงเดือดก็จวงน้องบันเพราะว่าวันหันขึ้นวันหันมันขึ้นก็เลยบวชสว่างเนาะพอเดือดออกเรียบร้อยเลยเป็นหนุ่มเป็นแน่ตะกี้งอออกลูกปันเฮือนละไข่สาเฮือนละสองไข่สาขั้นบ่ได้กินเนี่ยเขาว่ามันถิบยังกว่ามันบ่ออกแม่แพ้พันเหมือนว่าจงปันกันเสียบแป๊บพี่น้องเองใส่ผักอีเหลือดใส่ผักขาดเจ็บปะเจ็บตั้มครัวผมได้บาดเนี่ยอืม
ใส่กับประกาศที่นี่ก่อนเฮ้ยสาเนี่ยปาดคือเหมือนแต่บ้านนี้แซ่บพี่น้องคักเสิร์ฟอยู่เอาลงดีครับทั้งขึ้นทั้งแดดทั้งหลายอย่างมื้อนี้บรรยากาศคึมแดดล่มนะครับเอาอยู่เดินนี่ล่ะพี่น้องก็ยังเขียวอยู่มื้อนี้บ่ได้ลงทุ่งนานะครับเนื่องจากว่ามีรถเกี่ยวเข้าอยู่ทั้งทุ่งนามันเสียงมันดังแฮงนะครับก็เลยเอาอยู่เดินเนี่ยเนาะได้ยินเสียงย่องย่องมานํานะครับก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะครับทั้งคึมทั้งแดดทั้งล่มนะครับเอามาฝากพี่ต่อน้องนะครับมื้อนี้กินอ้อมหนองงัวหนองงัวได้พี่น้องบ่แม่นหนองเมียอ้อมหนองงัวออมหนองงัวไข่สาใหญ่เอามาฝากพี่ตอนน้องโดนแล้วพี่น้องไม่ได้กินโดนเติบนะครับมากินใส่กับข้าวไม้บนข้าวหนึ่งไม้ได้พี่น้องข้าวไม้ข้าวปีนี่ล่ะนะครับหอมๆขาวๆแซ่บๆอ้าวฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับมากะไรถือใจกระแช่บ่ถามนี่นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ